สวัสดีครับผมชื่อวิทวัฒน์กิติวรบุตรนะครับชื่อเล่นชื่อตีนะครับผมเป็น Front End Developer นะครับที่ชอบแบบหาอะไรใหม่ๆในการทำเว็บไซต์ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะครับห้องนี้ใครเป็น Front End Developer มั้งครับหมายถึงแบบการทำตั้งแต่ HTML ไปถึงการทำWordPress เลยนะครับซึ่งเนี่ยผมที่จะมาพูดวันนี้ครับผมจะมาพูดขั้นตอนการทำงานของผมในปัจจุบันนะครับซึ่งการทำงานของผมเนี่ยผมจะรับไฟล์ PSD หรือว่าไฟล์ออกแบบจากดีไซเนอร์เนี่ยครับมาแปลงเป็น HTML นะครับแล้วก็ลงไปถึงการอินทิเกรตเป็น WordPress นะครับผมซึ่งการทำงานแต่ก่อนของผมเนี่ยปัญหาที่ผมเจอบ่อยๆก็คือผมจะทำการแปลงไฟล์ต่างๆอย่างเงี้ยพวก CSS พวกอะไรต่างๆเงี้ยให้มันทำงานไวได้ที่สุดยังไงนะครับแล้วก็จะทำให้แบบเหมือนแบบเวลาเรามีเชงเจ็ตอะไรนิดหน่อยไงครับเหมือนการแก้ไขรูปภาพเหมือนการแก้ไขฟอนต์นิดหน่อยเปลี่ยนแปลงสีเปลี่ยนแปลงลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับซึ่งผมลองมาหลายตัวแล้วครับตั้งแต่กัฟหรือกันอะไรพวกเนี้ยครับจนมาเจอเว็บแพคนะครับผมนะแล้วก็ที่ต่อมาที่จะพูดผมก็คือด็อกเตอร์ซึ่งเจ้าตัวด็อกเตอร์เนี่ยผมเอามาใช้ในการเซตพวก PHP Nginx หรือว่า MySQL แล้วก็ PHP MyAdmin ของผมนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าผมเลือกใช้ Docker อะไรบ้างนะครับผมครับอันนี้คือหัวข้อที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันแรกที่ผมจะพูดก็คือทำความรู้จักก่อนแพ็กเกจก่อนแพ็กเกจ .json ก่อนนะครับอันที่2ก็คือติดตั้ง Webpack 4แล้วก็ Webpack Loader ต่างๆนะครับอันที่3ก็คืออธิบายการทำงานของ Webpack เบื้องต้นนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันที่4ก็คืออธิบายการทำงานของโหลดเดอร์ต่างๆนะครับแล้วก็อันที่5นะครับจะเป็นการคอนฟิก Webpack เบื้องต้นนะครับผมหัวข้อที่6ก็คือใน Webpack เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2โหมดระหว่าง Developer กับโหมด Production นะครับผมอันที่7นะครับก็จะเป็น Docker แล้วก็ Docker Compose นะครับอันสุดท้ายนะครับการเป็น Deploy ไปถึง Production เลยนะครับผมทำความรู้จักกับ Webpack แพ็กเกจ .json ก่อนนะครับผมซึ่งแพ็กเกจ .json เนี่ยครับโทษทีนะมันเล็กมากเลยผมขอโทษทีนะครับแพ็กเกจ .json เนี่ยมันจะได้ไฟล์นี้ออกมาเนี่ยได้ยังไงแล้วมันมีความสำคัญยังไงแพ็กเกจ .json นะครับมันจะมาจากการสร้าง Node.js ไฟล์ขึ้นมาก่อน Node.js ขึ้นมาก่อนนะครับซึ่ง Node.js เนี่ยมันจะเราจะต้องทำการ npm init ให้ได้มาซึ่งตัวแพ็กเกจ .json นี้แพ็กเกจ .json มันจะเป็นการบอกรายละเอียดทั้งหมดของไฟล์นั้นไฟล์ในโปรเจกต์เราว่ามีอะไรบ้างเช่นชื่อนะครับ description GitHub URL หรือว่า git URL เนี่ยครับผมแล้วก็เหมือนกับ dependency ต่างๆที่เราใช้ในนี้มีอะไรบ้างการ run script มีอะไรบ้าง browser read มีอะไรบ้างข้างในแพ็กเกจ .json นะครับครับซึ่งในโปรเจกต์ที่ผมทำเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะใช้ npm นะครับผมไม่ได้ยานนะครับแล้วติดตั้ง Webpack นะครับผมอันนี้ก็คือการติดตั้ง Webpack มันจะมีอธิบายอยู่ว่ามีอะไรบ้างซึ่ง Webpack ที่ผมจะใช้เนี่ยผมจะ npm install Webpack แล้วก็ npm install Webpack CLI นะครับเป็นเบื้องต้นในการคอนฟิกไฟล์ Webpack ของผมนะครับครับสักครู่นะครับน้องเขาเปิดผิดตัวให้ครับโทษครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเหมือนมันไปผิดตัวครับน้องเขาเปิดจาก PDF ให้เปิดเป็นตัวนี้ได้ไหมครับเป็น PowerPoint ครับจากตัวนี้ครับใช่ครับใช่ครับโอเคครับโอเคครับอันนี้ใช่ครับผมนะครับซึ่ง Webpack เนี่ยมันความหมายของมันผมไม่จะไม่อธิบายแล้วกันครับแต่ผมจะพูดว่าเหมือนกับว่ามันเป็นการนำพวกรีซอสต่างๆที่เราเขียนโปรแกรมขึ้นมาครับที่เราสร้างไฟล์พวก CSS SCSS อะไรอย่างเงี้ยครับหรือ JS มาคอมไพล์นะครับหรือว่าการ optimize รูปภาพเนี่ยนะครับในตัว Webpack เนี่ยมันจะจัดการระเบียบ
มันจะจัดการไฟล์ทั้งหมดของเราเนี่ยให้อยู่เพียงไม่กี่ไฟล์หรืออาจจะเป็นหลายไฟล์ก็ได้เพื่อให้รองรับกับเบราว์เซอร์ที่เราใช้นั่นเองนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นโค้ดเบื้องต้นที่ผมเขียนให้นะครับว่ามีการติดตั้งเว็บแพ็คเบื้องต้นยังไงบ้างนะครับผมนะครับต่อไปนะครับคอนเซปต์ในการทำงานของเว็บแพ็คนะครับ entity เนี่ยก็ครับเหมือนจะเป็นอธิบายไว้ว่าเป็นการตั้งค่าไฟล์เริ่มต้นของเว็บแพ็คนะครับเช่นเหมือนกับเรามีไฟล์ในโฟลเดอร์เนี่ยครับการทำงานนะครับเป็นไฟล์ main.js ไฟล์ main.sh พวกนี้มันสามารถเอามารวมในคอนฟิกในการตั้งค่าใน entity ได้นะครับโหมดมันจะมีอะไรมั่งมันจะแบ่งออกเป็นโหมด production กับโหมด development 2โหมดนะครับผม output ก็เหมือนกับการบอกตำแหน่งว่าไฟล์ทั้งหมดที่เราบันเดิลหรือว่าคอมไพล์ออกมาเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหนนะครับต่อไปก็คือพูดถึงตัวโหลดเดอร์โหลดเดอร์มันเหมือนจะเปรียบเสมือนกับการแปลงการใช้งานของไฟล์ชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกบาเบลหรือว่า css loader ไฟล์โหลดเดอร์ครับผมพวกนี้นะครับแล้วต่อไปก็เป็นปลั๊กอินนะครับผมแล้วผมให้ดูการตั้งไฟล์เบื้องต้นนะครับอันนี้จะเป็น entity เบื้องต้นของผมที่ผมเซตในแต่ละโปรเจกต์ของผมนะครับก็จะมี main.svs ของผมนะครับแล้วก็จะเป็น jquery เบื้องต้น slim js นะครับ bootstrap พวกนี้ครับ o color cell video slider อะไรพวกนี้ครับ isotop อย่างเงี้ยนะครับเบื้องต้นนะครับซึ่งไฟล์สุดท้ายของผมเป็นไฟล์ main.js เนี่ยผมจะทำการเขียนพวกจะ jquery จะว่าสคริปต์ต่างๆอะไรที่ไว้เล่นลูกเล่นในเว็บไซต์เนี่ยครับใส่ลงมาในนี้ด้วยนะครับผมต่อไปนะครับไฟล์ output เนี่ยครับมันก็จะเป็นแบบการบอกว่าไฟล์ทั้งหมดเนี่ยของเราเนี่ยมันจะไปถูกเก็บไว้ที่ไหนแล้วออก output ออกมาเป็นไฟล์ชื่อไฟล์อะไรอย่างเงี้ยครับผมต่อไปโหมดนะครับอันนี้ผมเขียนโหมดมาให้ดูเบื้องต้นนะครับในแพ็กเกจ .json เนี่ยครับตรงส่วนของสคริปต์เนี่ยเราจะมีการทำเราจะมีการทำรูปแบบการเขียนแบบว่า npm run dev npm run production อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมจะแยกคอนฟิกของไฟล์2ไฟล์เนี้ยต่างกันระหว่าง production กับ development นะครับซึ่งถามว่าทำไมมันต้องทำอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันคอนฟิกค่อนข้างง่ายแล้วก็ไม่เวลาเราดูไฟล์ต่างๆเนี่ยมันจะดูไม่ยุ่งยากมากครับผมมองไม่เห็นใช่ไหมครับเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้ในGitHubอีกทีนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นโหลดเดอร์ที่ผมใช้เบื้องต้นนะครับผมเนี่ยเวลาสไลด์ HTML ผมจะใช้ปลั๊ก HTML นะครับแล้วก็ในโหลดเดอร์เนี่ยมันจะมี HTML loader Babel ซึ่งแปลงจาก JS เนี่ยให้ออกมาเป็น ECMAScript นะครับแล้วก็มีตัวไฟล์โหลดเดอร์ไฟล์โหลดเดอร์ไว้ทำหน้าที่อะไรพวกในการแปลงฟอนต์ .file ฟอนต์ต่างๆนะครับแล้วก็เหมือนกับแปลงรูปภาพ PNG JPEG อะไรอย่างเงี้ยครับรวมถึงการทำ optimize รูปภาพด้วยนะครับแล้วก็เป็น SCSS loader แล้วก็ CSS loader นะครับผมเบื้องต้นนะครับส่วนปลั๊กอินอันนี้ผมอธิบายในเรื่องของ Browser Sync ปลั๊กอินมาในสไลด์อันนี้ Browser Sync ปลั๊กอินก็หมายถึงว่าการทำโหลดเดอร์อัตโนมัติเลยเวลาเราแก้ไขอะไรบรรทัดนึงอย่างเงี้ยครับผมหน้าเว็บเรามันจะเปลี่ยนแปลงไปเองโดยที่เราไม่ต้องแบบไปนั่งกดรีเฟรชหรืออะไรสักอย่างนึงเลยนะครับแล้วอันเนี้ยใน mini css ของผมเนี่ยผมจะทำการแบบถ้าเป็นโหมด production ผมจะให้ออกเป็นไฟล์ชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเป็นโหมดแบบ developer ผมจะให้ออกเป็นไฟล์ .อะไรอย่างงี้ก็ได้ครับผมอันนี้ครับเป็น Webpack Dev Server นะครับเป็นคำสั่งติดตั้งโหลดเดอร์เบื้องต้นนะครับผมเหมือนกับ Webpack Dev Server เหมือนตัวจำลองเซิร์ฟเวอร์เบื้องต้นนะครับผมของตัว Webpack นะครับอันนี้นะครับค่าการตั้งค่า Webpack Dev Server ที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้สักครู่นะครับมันสามารถคอนฟิกเป็น proxy แบบเราแก้ไข URL ในไฟล์โฮสต์เราได้นะครับผมให้ทำงานร่วมกับ Docker ได้แต่ผมจะอธิบายอีกทีนะครับผมนะครับอั
ันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการใช้งานครับเบื้องต้นนะครับมันสามารถเรียกผ่านแบบสคริปต์ของ npm ได้ก็คือ package.json กับเรียกผ่านไฟล์ config ของมันโดยตรงได้เลยในเจ้าตัวของ webpack เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหลดเดอร์เบื้องต้นนะครับผมที่ผมใช้นะครับมี SAS Builder กับ JavaScript Builder ก็คือ Babel นั่นเองนะครับนี่นะครับหน้าที่หลักของ Webpack Loader นะครับที่ผมเขียนอธิบายไว้ก็คือเหมือนกับเช่นแบบเราจะแปลง SSS เป็น CSS ให้มันใช้งานได้นั่นนะครับผมเหมือนกับว่าแบบแปลงจากปลั๊ก HTML ให้เป็น HTML ออกมาได้อย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ส่งให้กับนักพัฒนาหรือว่าตัวผมเองเนี่ยไปแปลงเป็น WordPress ต่ออีกทีนึงอย่างเงี้ยครับผมครับอันนี้ Docker นะครับมีใครเคยใช้ Docker มั่งป่ะครับยังไม่เคยใช้ Docker มั้ยครับยังไม่เคยใช่มั้ยครับเหมือนกับสมัยก่อนที่เราทำเว็บกันหรือว่าเราทำงานเงี้ยผมมาจากคนที่ใช้พวก XAMPP ในการคอนฟิกพวกเซิร์ฟเวอร์อะไรต่างๆเนี่ยครับผมแล้วปัญหาที่ผมเจอก็คือเหมือนกับเวลาเราทำ WordPress สักตัวหนึ่งอย่างเงี้ยครับเราต้องมานั่งแก้รีโฮสต์แบบเป็นโปรเจกต์ไปอย่างเงี้ยครับเช่นโปรเจกต์ที่ A โปรเจกต์ที่ B อะไรอย่างเงี้ยเราแบบเราจะรัน2ตัวพร้อมกันอย่างเงี้ยมันจะเกิดเออร์เกิดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับตัว Docker เนี่ยมันเข้ามาช่วยผมในเรื่องของการทำงานที่แบบให้มันลดขั้นตอนการทำงานได้น้อยลงมากครับเช่นเหมือนกับใน Docker เนี่ยผมจะใช้ image 4ตัวหลักๆคือ WordPress PHP PM นะครับแล้วก็ Nginx แล้วตัวต่อไปก็คือ MariaDB แล้วก็ PHP MyAdmin ซึ่งผมใช้ WordPress PHP FPM เพราะว่าผมต้องใช้ proxy ของ Nginx ในการทำงานร่วมกันนะครับแล้วตัว MariaDB เนี่ยก็จะเป็นฐานข้อมูลนะครับแล้ว PHP MyAdmin เนี่ยเอาไว้เป็นตัวดูฐานข้อมูลของเราทั้งหมดนะครับนะครับซึ่งคำสั่งของ Docker ที่ผมใช้หลักๆนะครับมันจะมี Docker Compose Up ขีดดีเหมือนกับการเปิดคอนเทนเนอร์ขึ้นมาให้สามารถทำงานได้นะครับแล้วก็ Docker Compose Stop ก็คือปิดเมื่อเราไม่ได้ใช้งานคอนเทนเนอร์นั้นแล้วหรือว่าไม่ได้ใช้งาน Docker โปรเจกต์นั้นแล้วนะครับแล้วก็จะเป็น Docker Compose Down ก็คือเหมือนลบ Docker คอนเทนเนอร์ของเราทิ้งทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็น Docker Container Nginx เบื้องต้นของผมนะครับที่ผมเซตไว้ Image มันเป็นการพูล Docker Image ลงมาจาก Docker Hub อ่ะครับถ้าใครเคยทำเข้าใช้งานนะครับผมแล้วก็ Container Name เหมือนกับเป็นการตั้งชื่อ Container ตัวนี้ว่าชื่ออะไร Port ก็จะบอกว่า Port 80แล้วก็โคลอน80อย่างเงี้ยครับวอลุ่มเหมือนกับการบอกต้นทางว่าเรามีคอนฟิกเนี่ยไว้ตรงไหนบ้างนะครับเราจะให้ไฟล์ทำงานที่รูทไหนอย่างเงี้ยครับผมและ environment ก็จะเหมือนกับบอกว่าเราจะให้ URL เนี้ยเป็นตัวหลักแล้วก็ engine export 680เนี่ยครับลิงก์ไปที่ตัว WordPress ของ WordPress container ของเราด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว WordPress นะครับ container เบื้องต้นก็จะคล้ายๆกันแต่จะต่างกันที่ environment เนี่ยครับซึ่ง environment ต่างๆใน docker image แต่ละตัวเนี่ยสามารถดูได้ที่ docker hub เลยนะครับว่าเราจะเซตอะไรบ้างเราตั้งชื่อ host เป็นอะไรตั้งชื่อ db name ชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับ user คืออะไรแล้วก็ password อย่างเงี้ยครับหรือว่า table config ก็ได้นะครับสามารถตั้งในนี้ได้เลยนะครับแล้วก็พอร์ตที่สำคัญของ PHP FPM ต้องเป็นพอร์ต 9,000 นะครับแล้วก็อันนี้คือ MariaDB ครับเป็นฐานข้อมูลหลักของ WordPress เรานะครับอันนี้ PHP MyAdmin นะครับจะมีประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวจบคอร์สเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอา GitHub ทั้งหมดให้หมดเลยครับอันนี้ก็จะเป็น Docker Compose นะครับก็คือผมจะอธิบายสรุปเบื้องต้นไว้ก็คือการเรียกใช้งาน Docker เนี่ยครับเป็น
เรียกใช้งาน Docker Image ที่อยู่ใน Docker Hub มาใช้งานนะครับ2ก็คือ Container Name เนี่ยมันคือชื่อของคอนเทนเนอร์ต่างๆนะครับที่เราจะตั้งสมมุติเราจะโหลด Debian มาตัวหนึ่งนะครับเราก็ตั้งชื่อ Debian ใน Docker ในคอนเทนเนอร์ว่าเป็นชื่อโปรเจกต์อะไรก็ได้เราแล้วก็สีขีด Debian อย่างเงี้ยครับเวลาเราเรียกมันจะเรียกง่ายหรือเราใช้คำสั่งพวก command มันจะง่ายถ้าใครคุ้นถ้าใครรู้จัก command ของ Docker นะครับพวกแบบเวลาเราจะ execute เข้าไปใน Docker ของแต่ละตัวอย่างเงี้ยครับอย่างผมชอบ execute เข้าไปใน WordPress อย่างเงี้ยครับผมจะ docker exe นะครับขีด -it อย่างเงี้ยครับแล้วก็ docker แล้วก็ตามด้วยชื่อ container นั้นนะครับแล้วก็ bin bash อย่างเงี้ยครับเข้าไปเพื่อดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นใน container ของเราบ้างเงี้ยครับผมนะครับแล้วก็ volume ที่ผมได้อธิบายไปเมื่อกี้นะครับว่าเป็นการระบุไฟล์ต้นทางกับปลายทางนะครับอันนี้ก็คือเป็น environment นะครับก็คือค่าเบื้องต้นทุกอย่างดูได้ที่ตัว imageของตัวเลยนะครับแล้วก็พอร์ตนะครับ depend on นี่คือเหมือนกับเซอร์วิสหนึ่งจะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างสมมุติใช่ไหมครับเราสั่งให้ Docker Container ทำงานตัวหนึ่งนะครับ WordPress เนี่ยมันจะทำงานก็ต่อเมื่อนะครับเดี๋ยวผมย้อนให้กลับไปดูนะครับเจ้าตัว WordPress เนี่ยจะทำงานก็ต่อเมื่อ MySQL ของเราเนี่ย startขึ้นมาแล้วเท่านั้นนะครับมันถึงจะทำงานได้นะครับอย่างเงี้ยครับเป็นการอธิบาย depend on เบื้องต้นนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นไฟล์ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวผมจะทำการอัพในกิจทำให้ทีว่าคอนเซปต์การทำงานของผมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็คืออันดับแรกเนี่ยผมจะ copy docker compose.yaml ของผมเนี่ยครับมาลงในแต่ละโปรเจกต์นะครับแค่เปลี่ยนชื่ออะไรต่างๆเนี่ยครับผมแล้วก็เริ่ม run docker compose start แล้วมันก็จะได้ไฟล์ทั้งหมดที่เป็นพวก WordPress นะครับลงมาอยู่ในโปรเจกต์เราทั้งหมดเลยอันที่3ก็คือผมจะเอา slicing ที่ผมทำ html เรียบร้อยหรือว่าแปลงไฟล์ js เรียบร้อยเนี่ยมาไว้ใน loop vp content team แล้วก็ชื่อ team ของเรานะครับแล้วก็ทำการดึง webpack ลงมาด้วยคำสั่ง npm install เนี่ยครับเรามันก็จะโหลด dependency ของเราหรือเราไปคอนฟิกเบื้องต้นมาว่ามีอะไรบ้างเนี่ยครับผมและอันที่5ก็คือตั้งค่าพวก webpack loader ต่างๆอันที่6ก็คือจะเป็นการแก้ไขฟังก์ชัน .php ใน WordPress เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับ webpack ได้เนี่ยครับผมนะครับอันนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเรา run docker ขึ้นมาแล้วเงี้ยแล้วมันใช้งานได้หน้าตามันจะเป็นเงี้ยตามที่เราเซต WordPress เบื้องต้นเลยนะครับผมอันต่อไปก็นี่คือตัวอย่างของ Docker Image ที่เป็น PHP MyAdmin นะครับแล้วคำสั่งของหมดของผมเนี่ยผมจะทำงานภายใต้ path นี้เท่านั้นนะครับ BP Content Team แล้วก็ชื่อ Team ของเรานะครับอันนี้ก็คือรวมถึงการ config file ด้วยผมจะเก็บไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันหมดเลยที่เป็นโฟลเดอร์ Team นะครับอันนี้ก็เป็นไฟล์ package.json เบื้องต้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือโหลดเดอร์ที่ผมใช้ว่ามีอะไรบ้างพวก Babel Core นะครับพวก SCSS loader อะไรต่างๆนะครับ HTML loader Spark loader อะไรต่างๆนะครับที่ผมจะมาเก็บไว้นะครับถ้าสมมุติว่าเราโหลดโปรเจกต์ของผมมาแล้วเราลองแก้ไขไฟล์ CSS อะไรสักไฟล์ SCSS ไฟล์สักไฟล์นึงเนี่ยแล้วลองดูครับหน้าเว็บมันจะเปลี่ยนไปแล้วก็คือทุกอย่างในนั้นน่ะมันจะไม่ต้องไปแก้ไขอะไรหลายๆที่นะครับคือที่เดียวในไฟล์ SS จบเลยนะครับอันนี้เป็นคอนฟิกสุดท้ายนะครับที่เอาไว้ให้เว็บแพ็ค WordPress แล้วก็ทำงานร่วมกับ Docker ได้ครับผมอันนี้ครับเหมือนกับเป็นการบอกว่าพวกใน Bundle ที่เป็น Development Mode นะครับมันจะไม่มีตัวตนอยู่ในพาร์ทของเราในโฟลเดอร์โปรเจกต์ของเรานะครับผมซึ่งใช้คำสั่งเนี่ยมันจะสามารถไปหาบันเดิลตัวนั้นเจอได้แล้วเอามาใช้ทำงานเอามาใช้งานใน WordPress ของเราได้ปกติเลยครับตรงนี้เดี๋ยวผมส่งสคริปต์ให้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคครับก็วันนี้ผมจบการอธิบายเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ
มีคำถามอะไรไหมครับถ้าผมอธิบายเร็วไปผมไปได้ตอบตรงนี้ได้เลยครับว่ามันมีอะไรบ้างทำไมให้ APM ผมเซตมาหลายตัวแล้วครับผมเคยไปใช้ยานอยู่โปรเจกต์หนึ่งเหมือนกันครับมีที่ใช้ยานด้วยครับผมถ้าถามว่าทำไมใช้ NPM มันคุ้นเคยกับ NPM ไปแล้วครับผมครับขอถามกันไม่ทราบเลยนะครับครับว่าแบ็คแพ็คกับด็อกเกอร์มันเป็นช่วยในเรื่องของหลังบ้านใช่ไหมครับเป็นช่วยของเรื่องการทำฟอนต์เองมากใช่ครับจะมากกว่าครับผมอ๋อ Bootstrap เหมือนกับเป็นไฟล์โหลดเดอร์ตัวหนึ่งที่ผมใช้เข้ามาใน Webpack อะครับผมครับตั้งแต่ตอนสไลเซอร์เลยอะครับผมซึ่งถ้าเดี๋ยวดูใน GitHub ผมจะอธิบายไว้หมดเลยว่าแต่ละตัวทำหน้าที่ยังไงบ้างอะไรบ้างเงี้ยครับผมมีคำถามไหมครับได้ครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ครับผมเดี๋ยวในให้ครับถ้าพูดตรงไหนติดขัดหรือผิดพลาดตรงไหนขอโทษด้วยนะครับผมครับ